สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการช้อปปิ้งไกด์กับผมใหม่วุฒิชัยพึ่งแม้นะครับรายการที่จะแนะนำสินค้าโดยตรงส่งถึงบ้านคุณภายในพริบตาครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะหนีไม่พ้นนะฮะกระแสของเกาหลีฟีเวอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ของประเทศเกาหลีหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีนั่นเองครับและรายการของเราวันนี้นะฮะก็อยากจะแนะนำหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของน้ำแร่นั่นเองครับสำหรับน้ำแร่ตัวนี้นะครับใครครับที่ตอนนี้เป็นโรคกรดไหลย้อนหรือว่าเป็นทางเดินระบบของปัสสาวะนะฮะรวมไปถึงเด็กๆหลายๆคนตอนนี้นะครับเป็นโรคฟันผุถ้ารับประทานน้ำแร่ตัวนี้แล้วนะฮะจะทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยและที่สำคัญนอกเหนือไปมากกว่านั้นนะฮะการรับประทานน้ำแร่นะฮะทางคณะวิจัยนะครับทางฝั่งแถบประเทศยุโรปนะฮะเขามีการวิจัยออกมาแล้วด้วยถ้าเรานะครับรับประทานน้ำแร่ทุกๆวันเนี่ยจะทำให้ผิวพรรณของเรานั้นเปล่งปลั่งนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนบอกว่าจะต้องบินไปซื้อที่ประเทศเกาหลีหรือเปล่าวันนี้ไม่ต้องแล้วนะฮะถ้าสมมุติว่าใครที่บินไปที่ประเทศเกาหลีแล้วเห็นเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาจะขายอยู่ในราคาถ้าตีเป็นเงินไทยนะฮะ 1,990 บาทครับแต่มาในวันนี้นะฮะรายการช้อปปิ้งไกด์ของเรานะฮะลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าต้องการราคาถูกแล้วก็มีใบรับรองมาตรฐาน ISO 2009นะฮะที่ประเทศเกาหลีรวมไปถึงองค์การอาหารและยาของประเทศไทยด้วยนั่นเองฮะวันนี้เราลดเหลือเพียงแค่990บาทนะครับและยังไม่หมดครับใครที่โทรมา40สายแรกนะฮะจะได้รับส่วนลดเพิ่มเป็นอีก 30% ทันทีเลยนะฮะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้และยังไม่หมดครับนอกเหนือจากนี้ใครที่โทรมา40สายแรกนะครับเรายังมีกิฟต์วอลเชอร์นะครับของผลิตภัณฑ์น้ำแร่ตัวนี้เพิ่มให้คุณอีก1เซตเต็มๆเลยด้วยครับสามารถโทรมาได้นะฮะตามเบอร์ที่อยู่ปรากฏอยู่หน้าจอณขณะนี้นะฮะย้ำกันอีกสักครั้งนึงครับคุณผู้ชมครับ40สายแรกเพียงเท่านั้นกับรายการช้อปปิ้งไกด์นะฮะก็สามารถโทรมาพูดคุยนะฮะกับ call center แล้วบอกว่าโทรมาจากรายการช้อปปิ้งไกด์นะครับคุณก็จะได้รับนะครับสิทธิเหนือพิเศษกว่าใครนั่นเองครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ของน้ำแร่ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีครับและนี่นะฮะก็คือรายการช้อปปิ้งไกด์นะครับที่จะแนะนำสินค้าดีๆนะครับและส่งตรงถึงบ้านคุณภายในพริบตากลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการช้อปปิ้งไกด์สำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของใหม่แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับ